สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่สายลี่นะคะส่วนพี่ชื่อเฟรลี่นะคะเราได้รับเกียรติให้มาเป็นพิธีกรในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะขอกราบเรียนเชิญท่านซิสเตอร์ด็อกเตอร์สุรีพรระดมกิจขึ้นมากล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขอกราบเรียนเชิญค่ะชีวิตของเราทุกวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ชีวิตของเราไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักว่าแม้ว่าชีวิตของเรายังต้องคงอยู่กับวิทยาศาสตร์แต่ขอให้วิทยาศาสตร์นั้นนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในโลกของเราลำดับต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรคะแฟรี่เป็นการเดินประกวดชุดรีไซเคิลของพี่ม.ปลายค่ะขอเสียงกรี๊ดกับปรบมือให้มีรีไซเคิลหน่อย